นับแต่โบราณกาลมี2เผ่าพันธุ์ที่ส่งพลังและอำนาจเป็นไม้เบื่อไม้เมากันไม่อย่างยาวนานจนเกิดสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ขึ้นหลายครั้ง 1. คือแวมไพร์เจ้าแห่งลัตติการ1. คือแวร์วูฟสัญชาตญาณแห่งสัตว์ร้ายไม่มีใครรู้ว่าจุดเริ่มต้นความขัดแย้งของ2เผ่าพันธุ์มาจากอะไรแต่ทว่าความบาดหมางนี้ถึงจะผ่านเป็นพันปีก็ยังคงอยู่แม้ว่าปัจจุบันจะมีการทำสัญญาไม่ลุกลานกันก็ตามตามตัวตั้งนานมาอยู่นี่เองคราวนี้แหละแกต้องชดใช้สิ่งที่ทำเอาไว้แม็กชายหนุ่มที่มีแววตาดุดันเขาเคยมีเรื่องกับวิสและแดนที่เป็นคู่อริจนต้องหลบหนีแต่คืนนี้ก็บังเอิญมาเจอกันอีกจนได้แต่ทันใดนั้นก็มีรถวิ่งผ่านเปิดไฟส่องสว่างเข้ามาจนทำให้วิสกับแดนเสียสมาธิพอทั้งคู่หันกลับมาแม็กก็หายตัวไปแล้วดูเหมือนเขาจะลอดตัวไปได้อีกครั้งแม็กเป็นนักศึกษาสุดเหี้ยวที่ชอบมีเรื่องทะเลาะเพราะหน้าตาที่นิ่งเฉยชวนหาเรื่องวันนี้เขามีเรียนตอนเช้าระหว่างที่เดินไปที่ห้องก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของผู้หญิงที่จับกลุ่มกันอยู่ไม่ไกลให้ตายสิพวกมนุษย์ผู้หญิงนี่จะกรีดใครนี่ไม่คิดจะเก็บอาการกันเลยหรือไงแต่อยู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นทักแม็กทำให้เขาตกใจพลินชายหนุ่มหล่อหน้าคมที่เป็นที่มาของเสียงกรีดมายืนหลบอยู่ที่หลังเสาแม็กรู้สึกไม่คุ้นหน้าอีกฝ่ายในมหาลัยจึงมองกลับไปนิ่งๆแถมหมั่นไส้นี่นายตึกดีไปทางไหนเดินสุดกำแพงไปก็เจออ๋ออ๋อขอบใจนะน่ารำคาญนะพวกสาวๆเนี่ยว่าแต่กลิ่นของนายเนี่ยแวร์วูฟใช่ไหมกลิ่นโชยมาแต่ไกลเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันเป็นแนวสันติฉันไปก่อนละขอบใจที่ช่วยบอกทางนะแม็กมองพลินเดินจากไปเขารู้สึกแปลกใจที่ไม่ได้กลิ่นว่าอีกฝ่ายเป็นแวมไพร์แต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอะไรบางอย่างจากอีกฝ่ายวันนั้นอาจารย์ก็ได้แนะนำให้รู้จักนักศึกษาใหม่ที่ย้ายเข้ามากลางเทอมในห้องเรียนเดียวกันกับแม็กซึ่งก็คือพลินนั่นเองด้วยความที่หน้าตาดีทำให้พวกผู้หญิงในห้องส่งเสียงฮือฮากันสวัสดีครับผมชื่อพลินขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยหวังว่าจะได้สนิทสนมกันนะครับในช่วงที่หมดคาบเรียนกำลังเตรียมเพื่อไปเรียนวิชาพละต่อฟาเดียสาวน้อยน่ารักประจำห้องก็เดินเข้ามาทักทายพลินสวัสดีเราฟาเดียนะแม่ของเราบอกแล้วแหละว่านายจะเข้ามาเรียนวันนี้นายนี่หล่อกว่าที่ได้ยินมาเยอะเลยไม่ต้องตกใจนะเราก็เป็นแวมไพร์เหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักในวิชาวันนี้ผู้ชายมีการแข่งบาสเกตบอลกันพลินที่เพิ่งย้ายมาได้เรียกความสนใจจากสาวๆทำให้ผู้ชายในห้องหมั่นไส้ได้ถูกลุมแกล้งเข้าไปเบียดจนทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนั้นเองที่แม็กเข้าไปแย่งบอลจนชนเพื่อนในทีมที่เบียดพลินอยู่ล้มกันละเนระนาดโอ้ยไอ้แม็กแกทำไรฟะนี่ทีมเดียวกันนะเว้ยมาชนพวกฉันทำไมเนี่ยโทษทีโทษทีก็เห็นพวกนายแย่งบอลไม่ได้สักทีนี่นาในช่วงพักเบรกพลินได้แผลที่หลังมือในตอนที่โดนกระแทกตอนนั้นเองที่มีพลาสเตอร์ปิดแผลยื่นมาให้กับเขาเป็นมือของแม็กที่ยื่นมาทำให้พลินต้องมองอย่างงงๆขอบใจนะรีบๆติดซะเดี๋ยวเลือดหยดลงพื้นสนามเลอะเทอะแต่เพราะแผลที่อยู่หลังมือทำให้พลินติดพลาสเตอร์ไม่ถนัดทำท่าเก้ๆกังๆจนแม็กหงุดหงิดต้องเป็นคนติดให้ทำให้พลินตกใจมองหน้าอีกฝ่ายไม่วางตานายน่าจะตอบโต้อะไรพวกมันบ้างนะแล้วนี่จะมองหน้าฉันอีกนานไหมโทษทีแล้วก็ขอบใจนะส
จดีว่ะแกงไอเด็กหน้าใหม่หน้าหล่อซะซีดเลยนั่นดีถ้าไอแม็กไม่เข้ามาจุนคงได้สนุกกว่านี้แซนกับพาร์ตเตอร์สองคนที่ลุมแกล้งพลินตอนที่เล่นบาสเกตบอลกำลังคุยกันอย่างเมามันก็พอดีเห็นพลินเดินสวนมาทั้งคู่เลยกะเข้าไปแกล้งอีกฝ่ายแต่ทันใดนั้นพลินก็ได้แปลงร่างส่วนหนึ่งแล้วเข้าคว้าคอของทั้งคู่เอาไว้ดูเหมือนเมื่อกี้พวกนายจะรับน้องฉันอย่างดีเลยนี่นาแต่ฉันไม่ค่อยอยากมีเรื่องวุ่นวายช่วยอย่ามายุ่งกับฉันอีกได้ไหมฮะหายใจไม่ออกช่วยด้วยเข้าใจแล้วจะไม่ยุ่งด้วยแล้วคุณหนูเก็บอารมณ์ได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเจ้าพวกนั้นคงเข้าโรงพยาบาลกันไปแล้วน่าอึดอัดเป็นบ้าแต่ถ้ามีเรื่องอีกฉันคงโดนแม่เล่นงานหนักแน่แน่พลินเป็นแวมไพร์ในตระกูลที่มั่งมีเมื่อก่อนเกเรมากก่อเรื่องไปทั่วย้ายที่เรียนมาหลายที่จนเจอทางบ้านฆ่าโทษพลินนึกถึงเรื่องที่แม็กเข้ามาช่วยและยังช่วยปิดแผลให้ก็รู้สึกใจเต้นแปลกๆเพราะไม่เคยเป็นฝ่ายที่ถูกปกป้องและดูแลมาก่อนทางด้านแม็กระหว่างที่กำลังกลับบ้านนั้นก็นึกถึงเรื่องตอนที่ติดพลาสเตอร์ให้พินอยู่เหมือนกันพอเขาได้เห็นรอยแผลเป็นบนแขนของอีกฝ่ายแม็กรู้สึกขับคลายกับคราวว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกพลินได้มากินข้าวกับธัญญาแม่ของเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งธัญญาได้ถามไทยถึงโรงเรียนใหม่และย้ำเตือนไม่ให้ก่อเรื่องอีกถึงเลือดแวมไพร์ของตระกูลเราจะเป็นเลือดนักสู้แต่ปัจจุบันก็ต้องอยู่รวมกันกับมนุษย์อย่างสงบธัญญายังถามถึงฟาเดียที่เป็นลูกสาวของแวมไพร์อีกตระกูลหนึ่งที่มีฐานะพอๆกันบอกให้พลินเข้าไปทำความรู้จักเพื่อจะได้ไว้คบหาดูใจกันพลินแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจและบ่นว่าสมัยนี้มันยุคไหนกันแล้วพลินหลบมาเข้าห้องน้ำด้วยความเซ็งด้วยความจุกจิกของแม่ของเขามีหนำซ้ำพลาสเตอร์ที่ปิดแผลยังหลุดออกอีกพลินจึงพยายามแกะออกอย่างหงุดหงิดแต่ตอนนั้นเองที่พลาสเตอร์แผ่นใหม่ก็ถูกยื่นมาให้โดยมือข้างเดิมแม็กอยู่ในชุดเด็กเสิร์ฟที่เผอิญเข้าห้องน้ำมาเหมือนกันอ้าวนายไม่อยู่นี่ได้ยังไงน่ะเห็นชุดแล้วดูไม่ออกหรือไงแล้วแผลนั่นก็ระวังหน่อยเลือดหยดขึ้นมาแล้วมันทำความสะอาดยากเฮ้ยชุดแบบนี้ก็เหมาะกับนายดีเหมือนกันนี่นาไม่ต้องพูดมารับออกไปได้แล้วเสียเวลาฉันทำงานอะไรกันได้มาเจอกันทั้งทีก็คุยกันหน่อยสิแต่ในตอนนั้นเองที่ปลายสายตาของแม็กเหลือไปเห็นว่าผู้จัดการร้านกำลังเดินเข้ามาไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรหรือความรู้สึกแบบไหนแม็กกลับดึงตัวของพลินเข้าไปหลบอยู่ด้วยกันในห้องน้ำเขาทำแบบนั้นไปทำไมเขาเองก็ไม่รู้ในพื้นที่แคบๆร่างกายของทั้งคู่แนบชิดกันจะรู้สึกถึงอุณหภูมิร่างกายของอีกฝ่ายใบหน้าใกล้กันจนเกือบจะสัมผัสกันพลินใจเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ก็ไม่คิดจะผลักอีกฝ่ายออกไปเพราะเขาเองก็ได้ยินเสียงหัวใจอีกฝ่ายกำลังเต้นอย่างตื่นเต้นอยู่เช่นกันหลังเลิกงานแม็กที่กำลังเดินกลับบ้านก็ได้เจอกับคู่อริของตัวเองอีกครั้งแกนี่มันดวงซวยจริงๆนะไม่เจอกันอีกจนได้คราวนี้อย่าคิดนะว่าจะหนีรอดไม่ได้ดวงแกมันหมดแล้วล่ะแต่คราวนี้แม็กไม่คิดจะหนีเขาเปลี่ยนร่างไปเป็นร่างแวร์วูฟแม็กเป็นลูกครึ่งแวร์วูฟที่มีเลือดของมนุษย์ผสมอยู่เพราะมีแม่เป็นมนุษย์เขาถูกเรียกว่าเป็นแวร์วูฟพันทางและโดนดูถูกจากพวกแวร์วูฟสายพันธุ์แท้ก็เข้ามาสิกำลังหงุดหงิดพอดีได้มีที่ระบายหน่อยก็ดี
วิชกับแดนก็แปลงร่างกลับเป็นแวร์วูฟร่างที่สมบูรณ์และสูงใหญ่กว่าแม็กและทั้ง3ก็เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดถึงแม้ว่าแม็กจะถูกลุมแต่ก็ไม่ได้มีท่าทางเสียเปรียบแต่ก็ใช้เวลาสักพักกว่าที่แม็กจะทำให้วิชกับแดนลงไปกองแผลราบคามได้แม็กถูกแวร์วูฟด้วยกันดูถูกมาตั้งแต่เด็กเลยมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นประจำจนมีฝีมือแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังของแม็กฝีมือไม่เบานี่นาเจ้าพันทางแม็กทั้งถูกถีบและต่อยจนลงไปกระแทกกับพื้นลุกไม่ขึ้นวิชกับแดนไม่ได้มาแค่2คนแต่ได้พาควินตันที่เป็นลูกพี่ใหญ่มาด้วยด้วยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแถมอีกฝ่ายยังตัวใหญ่กว่ามากทำให้แม็กต้องเจ็บหนักโดยไม่ทันโต้ตอบแต่โทษทีวะพันทางยังไงก็เป็นพันทางอย่ามาซ่าให้มากนะหันรู้จักเจียมตัวแล้วต่อไปอย่ามาทำซ่าอีกควินตันได้เหวี่ยงหมัดที่เหมือนอาวุธลายเข้าใส่แม็กที่ป้องกันตัวไม่ได้หวังจะปิดเกมตาฉันปกป้องนายมั่งนะพลินได้ปรากฏตัวขึ้นมารับหมัดของควินตันเอาไว้อย่างง่ายดายพลินนั้นที่ภายนอกดูเป็นคนหนูนั้นก็เป็นนักสู้ที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนและเขาก็สามารถจัดการล้มควินตันลงได้อย่างง่ายดายแม็กกลับมาที่บ้านและดูรูปของตัวเองในตอนเด็กที่ถ่ายรูปคู่กับเด็กคนหนึ่งเขานึกขำตัวเองที่จำไม่ได้ว่าเด็กอีกคนก็คือพลินที่ย้ายโรงเรียนไปแผลเป็นที่แขนของพลินก็เป็นแผลที่เกิดจากพลินช่วยแม็กเอาไว้ตอนสมัยเด็กทำให้เป็นสาเหตุลึกๆที่ทำให้เขารู้สึกว่าต้องปกป้องพลินเพื่อเป็นการตอบแทนและใช่พลินก็คือรักแรกของแม็กและเป็นรักเดียวมาโดยตลอดนี่ฉันอาบน้ำเสร็จแล้วนะนายก็รีบไปอาบสิวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วขอนอนที่นี่เลยแล้วกันนะก็เอาสิจะนอนกี่คืนก็ได้ฉันจะได้ลงโทษนายที่ตอนเด็กหายไปโดยไม่ลาและพอกลับมาก็ยังทำเป็นไม่รู้จักกันอีกขอโทษนะก็ฉันชอบสีหน้านายตอนเป็นห่วงคอยเข้ามาช่วยฉันนี่นาเนกว่าจะจำกันไม่ได้แล้วซะอีกนะเนี่ยอยากจะลงโทษฉันสักกี่คืนก็เอาสิถ้าทำให้นายหายโกรธได้นะแล้วเรื่องของฟาเดียที่แม่นายแนะนำให้ล่ะจะทำยังไงเรื่องนั้นตอนนี้ช่างมันเถอะฉันรอวันที่จะได้กลับมาเจอกับนายมานานแล้วมันทรมานมากเลยนะเรื่องอื่นน่ะมันก็แค่เรื่องเล็กๆเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างสองเผ่าพันธุ์ยังคงไม่จบสิ้นลงแต่ทว่าไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกด้วยฐานะเผ่าพันธุ์ความเชื่อหรืออะไรก็ตามกำแพงพวกนั้นก็เชื่อว่าจะสามารถถูกพังลงได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความรัก